โอเคนะพี่นะเดี๋ยวจะเทสให้ก่อนส่งนะครับไมค์ใช้กับเซโลหรือ TS3 นะครับตัวนี้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มวิธีเซตก่อนนะครับที่เซตให้พี่ไปเปิดที่ Setting นะครับ Setting ของโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับ Setting Bluetooth นะครับเปิด Bluetooth เปิด Bluetooth นะครับแล้วเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับสังเกตก็กดจับคู่นะครับเปิดใหม่นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับกดเชื่อมต่อนะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะสีฟ้านะครับให้กดทีหนึ่งทีนะครับมันจะขึ้นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับนี่ก็เข้า TeamSpeak เลยครับเข้า TeamSpeak กด TeamSpeak นะครับโอเคโอเคนะครับเราก็มาทดสอบครับวิธีการเซต TeamSpeak นะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับเลือกตัวที่3นะครับแล้วก็กด Delete นะครับแล้วกด My 1ครั้งกดที่ My นะครับ1ครั้งแล้วกด Save นะครับโอเคแล้วก็มาลองดูนะครับเร่งวอลลุ่มด้วยนะครับเร่งวอลลุ่มช่วยด้วยไม่งั้นเสียงจะเบานะครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบโอเคนะครับไปอยู่ใกล้จะหอนหอนนะครับพูดนะครับทดสอบ1 2 3 4 5 โอเคนะครับก็สำหรับทีสปีดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เซโลนะครับเซโลเข้าโปรแกรมเซโลนะครับทดสอบในช่อง Echo นะครับทดสอบก่อนนะครับไปเซตตรงนี้นะครับเลือก Option เลือก Path to Talk นะครับตัวนี้เดี๋ยวลบออกก่อนนะครับกดบวกนะครับกดบวกแล้วก็กดคีย์1ครั้งนะครับคีย์1ครั้งมันจะเปลี่ยนเป็น Volume Up นะครับทีนี้เราก็มาทดสอบได้นะครับดูวอลลุ่มก่อนนะครับวอลลุ่มโอเคทดสอบดูครับทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเดี๋ยวมันจะตีกลับมาทดสอบ1 2 3 4ทดสอบโอเคนะครับอันนี้ของสำหรับของเซโลนะครับผมประมาณนี้ครับวิธีชาร์จไฟก็ปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เปิดตัวนี้นะครับขึ้นมาตอนนี้ถ้าเรายังไม่ชาร์จมันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะครับพอเราเสียบชาร์จนะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่ถ่ายมือเดียวพอเราเสียบชาร์จมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้นะครับพอชาร์จเต็มมันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมจบการเทส